สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นเจาะตลาดค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่2มีนาคม2560สดลึกแม่นยำเห็นอนาคตเพื่อนักลงทุนรายย่อยค่ะเช้านี้อยู่กับดิฉันภัทรีภัทรโสภาสกุลค่ะและผมธนชัยนครครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณวิษณุชลกุลบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจครับช่วงแรกของรายการนะคะเป็นประจำทุกวันเราจะมาพูดคุยถึงหุ้นร้อนหุ้นร้อนที่วันนี้คุณวิษณุจะนำมาฝากกันก็คือบริษัท E4LM จำกัดมหาชนค่ะเมื่อวานหุ้นรูปมหาราชเลยร้อนร้อนจริงๆเลยครับร้อนมากเมื่อวานนี้ราคาร่วงติดฟลอร์เลยนะครับเมื่อวานร่วงไป6สตางค์นะครับแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจคือบริษัทมีการเพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุน 75% นะครับจาก 1,034 ล้านหุ้น 1,340 ล้านหุ้นนะครับเป็นอีก 7,510 ล้านหุ้นนะครับก็ถือว่าเพิ่มทุนเยอะนะครับโดยการเพิ่มทุนนี่ 4.6 พันล้านหุ้นนี่นะครับเอามาขายแบบ RO หรือขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมนะครับในอัตราส่วนที่เรียกว่าก็ค่อนข้างจะพอสมควรนะครับแต่ว่าขายราคาถูกกว่าตลาดนะครับขาย14สตังค์แต่การขายราคา14สตังค์นี่ก็ถือว่ายังดีกว่าขายต่ำกว่าพานะครับเพราะพาบริษัทนี้ค่อนข้างจะถูกนะครับพาอยู่แค่7.5 สตางค์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าขายแล้วได้พรีเมียมด้วยนะครับถือว่าเป็นการขายที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าเพื่อให้จูงใจนักลงทุนที่กลายเป็น VI จำเป็นเพราะบางคนติดหุ้นมาตั้งแต่2บาทนะครับ ก็เลยจัดปันผลให้นะครับจัดไม่ได้จัดปันผลนะครับจ่ายวอร์แรนต์ให้ฟรีออก2วอร์แรนต์พร้อมกันเลยนะครับวอร์แรนต์ที่3นะครับวอร์แรนต์3E4L W 3เนี่ยนะครับวอร์แรนต์3เนี่ยนะครับให้ฟรีนะครับ10หุ้นที่จะได้มาใหม่ตอน1หุ้นนะครับอันนี้วิศวกรรมการเงินซับซ้อนพอสมควรนะครับ หุ้นใหม่นะไม่ใช่หุ้นเดิมนะครับ หุ้นเดิมเนี่ยได้ต้องซื้อราคาอยู่แล้วนะครับแต่ส่วน3หุ้นเดิมต่อ1หุ้นใหม่นะครับแต่ได้หุ้นใหม่มา1หุ้นเนี่ยนะครับมา10หุ้นเนี่ยนะครับจะได้หุ้นจะได้วอร์แรนต์ฟรีไป1หุ้น1หน่วยนะครับแล้วก็มีวอร์แรนต์4นะครับในราคาฟรีนะครับส่วนในวอร์แรนต์4ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ปันผลจูงใจมากนะครับวอร์แรนต์จูงใจมากคือว่า3หุ้นใหม่ต่อ1วอร์แรนต์นะครับก็เรียกว่าราคาแปลงสิทธิ์วอร์แรนต์3เนี่ยนะครับ60สตางค์แต่ว่าราคาแปลงสิทธิ์วอร์แรนต์4เนี่ยนะครับดีมากเลย50สตางค์นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นอนาคตน่าติดตามที่น่าสนใจคือว่าก็ปลดภาระไปการเพิ่มทุนรอบนี้นะครับเอาไปใช้หนี้นะครับครับผมเอาว่าบริษัทมีหนี้ค่อนข้างเยอะๆอันจะกู้ธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยมา 5,000 ล้านเมื่อมาเทคโอเวอร์อุทิศคลินิกนะครับก็ยังแต่งตัวเข้าตลาดไม่ได้สักทีนะครับก็เลยมีภาระหนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้ปีนี้ตัวเลขขาดทุนยับเยินเหมือนกันครับแต่ว่าเพื่อแต่งตัวเข้าตลาดใหม่รอบใหม่นี่นะครับ E4L ก็เลยปรับโครงสร้างใหม่นะครับเมื่อวานนี้เชิญดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนะครับนักกฎหมายชื่อดังนะครับอดีตรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับมาเป็นประธานบริษัทนะครับก็ถือว่าเป็นที่นิมิตหมายใหม่ที่อาจจะทำให้ภาพลักษณ์บริษัทดีขึ้นนะครับค่ะถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างใหม่นะคะแล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรก็ดีคือบริษัทนี้นะครับทำให้การที่ขายหุ้นในราคาพรีเมียมเนี่ยนะครับทำให้เป็นข่าวดีนะครับที่สำคัญเพิ่มทุนแบบนี้นี่นะครับพูดถึงหุ้นชอบนะครับเพราะได้วอร์แรนต์ทั้งสองตัวนะครับเอาไม่มีอะไรไม่รู้จะทำอะไรครับวอลเลนมาขายไปก่อนก็ได้ขายกินแก้ขาดทุนไปก่อนก็ได้ครับผมครับเพราะว่าขาดทุนเยอะนะครับคนติดหุ้นบริษัทนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะมากนะครับทั้งบางคนติดมาบาทหนึ่งบางคนติดมา2บาทราคาล่าสุดนี้เมื่อวานนี้17สตางค์นะครับเรียกว่าขาดทุนเรียกว่าย่อยยับกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่ขายนะครับยังไม่ขายรับวอลเลนไปก่อนค่ะและนี่ก็คือหุ้นร้อนประจำวันที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาดูหุ้นที่น่าจะสวยงามประจำวันนี้กันบ้างนะคะในช่วง Morning Star หุ้นดาวเด่นค่ะ